สวัสดีค่ะคุณนิวคุณจุ๊คุณผู้ชมคะล่าสุดนะคะสหรัฐอเมริกาเตือนว่ารัสเซียอาจจะมีการใช้อาวุธเคมีหรือว่าชีวภาพในยูเครนค่ะพร้อมกับปฏิเสธข้อกล่าวหานะคะที่รัสเซียชี้ว่าสหรัฐเองนั่นแหละที่แอบมีห้องแลบอาวุธชีวภาพในยูเครนด้านรัสเซียก็ยืนยันนะคะว่ายูเครนมีการทำลายเชื้อโรคในห้องแลบจริงระหว่างที่รัสเซียปฏิบัติการทางทหารในยูเครนและเรียกร้องให้สหรัฐออกมาชี้แจงเรื่องนี้ต่อโลกค่ะติดตามรายละเอียดพร้อมๆกันเลยนะคะเชิญครับเชิญค่ะเจนซากีโฆษกทำเนียบขาวเตือนว่าสงครามในยูเครนอาจจะยืดเยื้อและทวีความรุนแรงมากขึ้นนะคะพร้อมกับเตือนด้วยว่ารัสเซียอาจจะมีการเตรียมใช้อาวุธเคมีหรือว่าชีวภาพโจมตีในยูเครนค่ะทั้งพร้อมกันนี้ก็ยังปฏิเสธข้อกล่าวหาจากรัสเซียนะคะที่ว่าสหรัฐอเมริกานั้นแอบมีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างอาวุธชีวภาพในยูเครนชี้ว่าเป็นเรื่องไร้สาระที่สุดค่ะโฆษกทำเนียบขาวก็ระบุด้วยนะคะว่าการกล่าวหาอย่างผิดๆดังกล่าวนั้นเป็นเพียงกลอุบายที่ชัดเจนของรัสเซียเพื่อใช้เป็นข้ออ้างความชอบธรรมในการโจมตียูเครนโดยไตร่ตรองไว้ก่อนทั้งที่ปราศจากการยั่วยุใดๆและเพื่อใช้เป็นข้ออ้างในการใช้อาวุธเคมีชีวภาพในยูเครนทั้งนี้สหรัฐกำลังทำงานร่วมกับยูเครนเพื่อป้องกันกองกำลังรัสเซียบุกยึดวัตถุดิบที่ใช้ในการวิจัยทางชีววิทยาในยูเครนค่ะก่อนหน้านี้รัสเซียกล่าวหาสหรัฐนะคะว่าแอบมีห้องแลบพัฒนาอาวุธชีวภาพในยูเครนมากกว่า30แห่งแล้วก็เรียกร้องให้สหรัฐได้ชี้แจงเรื่องนี้ต่อโลกด้วยมาเรียซาคาโรวาโฆษกกระทรวงต่างประเทศรัสเซียออกแถลงการเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐชี้แจงต่อโลกว่าทำไมสหรัฐถึงสนับสนุนในสิ่งที่รัสเซียระบุว่าเป็นโครงการชีวภาพทางทหารในยูเครนซึ่งเชื่อมโยงกับเชื้อโรคมรณะรวมถึงการโรคและเชื้อแอนแทรกซ์นะคะพร้อมระบุว่าทหารรัสเซียพบหลักฐานของโครงการชีวภาพทางทหารระหว่างปฏิบัติการทางทหารพิเศษในยูเครนมีเอกสารที่บ่งชี้ว่ากระทรวงสาธารณสุขยูเครนมีคำสั่งให้ทำลายตัวอย่างของกาฬโรคเชื้ออะฮิวาแอนแทรกซ์และเชื้อโรคอื่นๆหลังวันที่24กุมภาพันธ์ซึ่งก็เป็นวันที่รัสเซียเริ่มบุกยูเครนนั่นเองค่ะนอกจากนี้โฆษกกระทรวงต่างประเทศรัสเซียยังระบุด้วยนะคะว่าโครงการชีวภาพทางทหารในยูเครนได้รับเงินสนับสนุนจากสหรัฐและยังไม่มีการพูดถึงว่าโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสันติหรือว่าเป้าหมายทางวิทยาศาสตร์ใดๆซึ่งเรื่องนี้รัสเซียต้องการรายละเอียดค่ะและบอกว่าโลกก็กำลังรอคอยเช่นกันก่อนหน้านี้พลโทอีกอร์คริลอฟผู้บัญชาการป้องกันนิวเคลียร์ชีวภาพและเคมีของกองทัพรัสเซียแถลงนะคะว่าห้องปฏิบัติการทดลองเหล่านี้มีหน้าที่วิจัยอาวุธชีวภาพมีงานหลัก3อย่างด้วยกันอย่างแรกก็คือเฝ้าติดตามสถานการณ์ชีวภาพในพื้นที่ที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐต้องการวางกองกำลังนาโต้ในยูเครนอย่างที่2เก็บรวบรวมแล้วก็ส่งเชื้อโรคร้ายที่อันตรายไปให้สหรัฐอย่างที่3ตรวจสอบเชื้อโรคที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะนำไปสร้างอาวุธชีวภาพและสามารถแพร่เชื้อสู่คนได้ทางบาดแผลค่ะก่อนหน้านี้โฆษกกระทรวงกลาโหมสหรัฐก็เคยออกมาตอบโต้ข้อกล่าวหาดังกล่าวนะคะบอกว่ารัสเซียให้ข้อมูลที่ผิดและไม่สมเหตุสมผลค่ะส่วนโฆษกของประธานาธิบดียูเครนก็ออกมากล่าวว่ายูเครนขอปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวอย่างสิ้นเชิงนะคะเรื่องนี้จีนเองก็มีปฏิกิริยาเช่นกันค่ะจาวลีเจียนโฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนระบุว่าสหรัฐควรถูกตรวจสอบจากหลายฝ่ายถึงข้อกล่าวหาว่ากำลังสร้างอาวุธชีวภาพและต้องชี้แจงเรื่องนี้นะคะท่าทีของโฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนมีขึ้นในการตอบคำถามถึงรายงานที่ระบุว่าสถานทูตสหรัฐในยูเครนเพิ่งจะลบข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการชีวภาพที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสหรัฐในยูเครนออกจากเว็บไซต์ของตนค่ะระบุว่ามีรายงานว่าห้องแลบเหล่านี้นะคะกักเก็บไวรัสอันตรายไว้จำนวนมากเจ้าลีเจียนระบุด้วยว่าตามข้อมูลที่เผยแพร่โดยสหรัฐมีห้องปฏิบัติการทางชีวภาพภายใต้การควบคุมของเพนทากอนหรือว่ากระทรวงกลาโหมสหรัฐในยูเครน26แห่งชี้ว่าภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันและเพื่อสุขภาพความปลอดภัยของผู้คนในยูเครนพื้นที่โดยรอบหรือแม้แต่โลกทั้งใบเราขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรับรองความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการเหล่านี้ในฐานะที่รู้เรื่องนี้ดีที่สุดเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการเหล่านี้นะคะสหรัฐก็ควรจะเปิดเผยรายละเอียดที่เกี่ยวข้องโดยเร็วที่สุดรวมทั้งชนิดของไวรัสที่จับเก็บแล้วก็การวิจัยประเภทใดที่ได้ทำไปแล้วบ้างค่ะด้านนายหวังหวนปินโฆษกกระทรวงต่างประเทศก็ของจีนก็ระบุว่าห้องปฏิบัติการชีวภาพของสหรัฐในยูเครนเป็นเพียงส่วนเล็กๆของภูเขาน้ำแข็งกระทรวงกลาโหมสหรัฐได้เข้าควบคุมห้องปฏิบัติการชีวภาพ336แห่งใน30ประเทศทั่วโลกนะคะและมีการตั้งคำถามต่อจุดประสงค์ที่แท้จริงของสหรัฐอเมริกาด้วย
คำกล่าวหาของรัสเซียเรื่องห้องแลบอาวุธชีวภาพในยูเครนเกิดขึ้นพร้อมๆกับที่ทางฝ่ายประเทศตะวันตกก็เริ่มจะแสดงความกังวลค่ะว่าสงครามในยูเครนจะทวีความรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะจากความเป็นไปได้ที่ว่ารัสเซียอาจใช้อาวุธชีวภาพหรือว่าอาวุธนอกรูปแบบใดๆโจมตียูเครนค่ะอาวุธนอกรูปแบบดังกล่าวเนี่ยนอกจากจะหมายถึงอาวุธชีวภาพแล้วนะคะก็ยังหมายถึงอาวุธนิวเคลียร์ในเชิงกลยุทธ์ในระดับที่ไม่รุนแรงและการใช้ระเบิด Dirty Bomb หรือว่าระเบิดบรรจุสารกัมมันตรังสีแต่ไม่ใช่ระเบิดนิวเคลียร์ค่ะชาติตะวันตกก็มีการยกตัวอย่างสงครามกลางเมืองในซีเรียที่รัสเซียเข้าไปมีบทบาททางทหารด้วยนะคะพบว่าก็มีการใช้อาวุธเคมีโดยประเทศพันธมิตรของซีเรียขณะเดียวกันกระทรวงกลาโหมสหราชอาณาจักรก็เพิ่งระบุเมื่อวานนี้ค่ะกล่าวหาว่ารัสเซียใช้ระเบิดสุญญากาศหรืออีกชื่อนึงคือจรวดเทอร์โมบาริกในยูเครนจรวดหรือว่าระเบิดชนิดนี้ดูดเอาออกซิเจนทางอากาศโดยรอบเข้าไปเพื่อทำให้เกิดการระเบิดที่มีอุณหภูมิสูงมากนะคะทำให้ระเบิดชนิดนี้มีพลังทำลายล้างสูงกว่าระเบิดในรูปแบบปกติที่มีขนาดเดียวกันค่ะค่ะคุณนิวคุณจุ๊คุณผู้ชมคะและนี่ก็คือความกังวลนะคะที่มีต่ออาวุธประเภทอื่นๆนะคะนอกเหนือจากระเบิดหรือว่าปืนใหญ่ที่ใช้ในสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนอยู่แล้วนะคะขณะเดียวกันก็ต้องจับตามองด้วยค่ะว่าการเจรจาทางการทูตที่ตุรกีระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศทั้งรัสเซียและยูเครนโดยมีตุรกีเป็นตัวกลางนั้นจะเป็นไปอย่างไรจะมีความคืบหน้าหรือว่าจะหาทางที่จะก่อให้เกิดสันติภาพขึ้นได้หรือไม่ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเที่ยงนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ